Welcome to พิมชาแนลสวัสดีค่ะกับพกกระบุมนะคะเป็นยังไงบ้างเพลงนี้ก็คือละมุนละไมอย่างที่บุมบอกนะก็ฟังแล้วก็ยิ้มตามอ่ะไม่ได้เป็นเพลงที่ฟังยากมันเป็นการบอกรักอีกรูปแบบหนึ่งอีกรูปแบบใหม่นะคะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังคือบุมหาข้อมูลก็อ่านมาเหมือนกันนะคะว่าทำไมเขาถึงตั้งชื่อเพลงว่าดาวหางทะเลอ่ะชื่อเพลงใช่ไหมคะเขาก็เขียนอยู่นะว่าดาวหางทะเลเนี่ยจะเดินทางโคจรมาให้เราเห็นได้ด้วยตาเปล่าในทุกๆ75ปีซึ่งหมายความว่าคือถ้ามันเกิดมา75ปีอีก75ปีเนี่ยก็อยากจะให้เธออยู่ในช่วงชีวิตของฉันเพื่อจะดูดาวหางนี้ด้วยกันนะคะนี่เป็นการบอกรักที่แบบฉันอยากอยู่กับเธอช่วงชีวิตฉันอยากจะมีเธออยู่ในทุกช่วงเวลาของชีวิตประมาณนี้นะคะเป็นการบอกรักที่หวานมากเป็นการบอกรักแบบใหม่ที่ตอนนี้แฮชแท็กในเฟซก็จะเป็นแบบบอกรักแบบดาวหางทะเลกันทั้งนั้นเลยนะเพิ่มเติมความรู้ให้นิดนึงนะดาวหางทะเลมีจริงไหมคือทุกคนก็มีจริงไหมเขาบอกมีจริงเป็นหนึ่งในดาวหางที่มีวงโคจรรอบดวงอาทิตย์แล้วก็จะเข้าใกล้โลกมากที่สุดก็คือ75ปีทุกๆ75ปีคือคนพบจากนักดาราศาสตร์นี่แหละจะมีการตั้งข้อสังเกตและทำนายว่าดาวหางจะปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งในปีพ.ศ.2301ซึ่งเอ็ดมันฮันเลกับเสียชีวิตลงก่อนในปี2285ต่อมาก็เลยได้ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ค้นพบดาวดวงนี้คือดาวหางฮันเลแล้วทำไมดาวหางฮันเลถึงสื่อแทนความรักก็อย่างที่อธิบายไปก่อนหน้านี้นะดาวหางเลเนี่ยปรากฏตัวครั้งล่าสุดเมื่อปีพ.ศ.2529และจะโคจรมาปรากฏตัวในปี2604ซึ่งบุมบวกลบแล้วก็จะเหลืออีก38ปีที่จะโผล่มานะคะ2529บุมยังไม่เกิดบุมเกิด2533เนี่ยอีก38ปีจะเกิดมานะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากสำนักงานสภาพัฒนาการเกษตรกิจแห่งชาติเพศชายเนี่ยจะมีอายุเฉลี่ยนะอยู่ที่72ปีเพศหญิงจะอยู่ที่78ปีซึ่งหมายความว่ามนุษย์เราทุกคนสามารถมองเห็นดาวหางฮันเลได้ด้วยทุกคนได้ด้วยตาทุกคนเลยนะซึ่งถ้าจะมากที่สุดก็คือ2ครั้งเนาะต่อคนที่จะได้ดูนะคะถ้าแบบเรามีอายุยืนเนาะอุ๊ยหวานอะตัวแทนความรักนะคะพอเอามาเปรียบเทียบความรักเขาบอกว่าเป็นดาวหางที่เดินทางไกลหลายล้านกิโลใช่ปะแต่สุดท้ายก็กลับมาที่จุดเดิมไม่มีทางเปลี่ยนเหมือนกับความรักความซื่อสัตย์และความจริงใจที่ทำให้ทุกคนหยิบเอาดาวหางฮันเลมาเป็นคำบอกรักอะไรประมาณนี้นะคะหวานจุง แล้วก็ไปถ่ายที่พระราม8สะพานพระราม8ซึ่งสะพานพระราม8มีความสวยงามนึกถึงสมัยก่อนเลยเพราะว่าเมื่อก่อนคือบุ้มเรียนแถวปิ่นเกล้าใช่ปะล่ะเรียนหน้าศิลป์แถวปิ่นเกล้าอะไรเงี้ยบุ้มก็จะอยู่หอแถวปิ่นเกล้าวัดดาวให้บุ้มเคยบอกกับบุ้มวัดดาวนะคะแล้วก็จะไปพระราม8ตลอดแล้วคือพระราม8อ่ะสวยมาตั้งแต่สมัยไหนละตอนกลางคืนเงี้ยแต่ว่าเมื่อก่อนมันก็อันตรายเพราะว่ามันก็จะมีคนหลายประเภทอยู่ประมาณนั้นนะคะมันก็จะมีคนอยู่เยอะนะคะบางทีมันก็อันตรายด้วยเวลาดึกๆแต่ถามว่าสวยมันสวยมากแล้วก็ภาพที่เขาถ่ายแต่ภาพด้วยแสงด้วยสีอ่ะมันออกมาแล้วมันดูละมุนเนาะแล้วก็เป็นภาพที่แบบเขาแบ่งเหมือนโลกคนละโลกอ่ะนะโลกข้างบนกับโลกข้างล่างอ่ะนั้นก็สวยนะคะเขาทำออกมาได้ละมุนนะคะแล้วก็เสียงเขาก็เพราะมากนะคะเป็นเพลงที่เรากลืนเข้าไปเราไม่ต้องไปย่อยอะไรเยอะเลยก็คือกลืนแล้วเข้าสมองแล้วก็ฟังหลอดคือบุ้มมาเพิ่งฟังประมาณ3วันที่แล้วใช่ป่ะบุ้มเพิ่งฟังเพลงเนี้ยตอนที่บุ้มไปทำงานแล้วบุ้มนั่งอยู่แล้วบุ้มก็เปิดเพลงฟังแล้วทำไมเพลงนี้มันมาวะก็เลยลองฟังดูฟังท่อนฮุกคือปุ๊บฉันต้องทำรีแอคเดี๋ยวกันกลับมาฉันจะทำรีแอคอะไรนะคะถ้าเป็นการบอกรักที่ไม่มีคำว่ารักแต่แค่พูดไปแล้วหางเลยก็รู้แล้วว่าเขารักเราขนาดไหนอยากมีเราทุกช่วงชีวิตนะคะโอเคมาฟังเนื้อร้องกันเลยดีกว่าระหว่างที่มีดาวดวงนึงโคจรในอวกาศจากวันนั้นฉันก็มองโลกไม่เหมือนเดิมดาวหางเลยนะคะระหว่างนั้นก็จะมีการโคจรรอบอวกาศฉันก็มองโลกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปละหลังจากนั้นสิ่งที่สวยงามในชีวิตพบเจอคงไม่เหลือคุณค่าอีกแล้วถูกมาแทนด้วยดวงตาคู่นั้นของเธออะไรที่ดูรู้สึกว่ามันมีค่าของโลกใบนี้แต่ว่ามันไม่ได้มีค่าแล้วสำหรับฉันฮะคือดวงตาคู่นี้มีค่ามากที่สุดแล้วปฏิทินจากนี้มีไว้เพื่อนับวันรอนับวันคิดถึงนับวันได้เจอนาฬิกามีไว้เฝ้าคอยนับนาทีว่าเมื่อไหร่จะเลิกงานเจอกันวันนี้วันหยุดจะเจอกันตอนไหนของชีวิตฉันนับต่อแต่นี้ที่จะมีไว้เพื่อเธอเท่านั้นหนูเคยบอกทุกคนเลยใช่ไหมว่าเมื่อก่อนเราเจ้าชู้หรืออะไรต่างๆเวลาคบใครก็คือเรื่อยๆแต่พอเรามาอยู่ทุกคนนึงแล้วเราก็ต้องทำทุกวันให้มันดีที่สุดเนาะไม่ได้คิดว่าเราจะต้องมาเลิกกันเราก็ทำทุกวันให้มันดีที่สุดเหมือนที่รุ่นพี่มึงเคยบอกว่าต่อจากนี้พี่ไม่รู้ว่าจะอยู่กับแฟนพี่ประมาณ30-40ปีหรือพี่จะตายก่อนหรือยังไงก็ตามแต่ทุกวันนับจากเนี้ยพี่ต้องทำให้ทุกวินาทีมีคุณค่าให้มีความสุขที่สุดนะคะก็ดูแลกันไปแบบนี้ดีๆเลยเนี่ยผมชอบประโยคในรุ่นพี่มากบุ้มก็เลยเอาประโยคนั้นมาใช้ชีวิตบุ้มจริงๆกับชีวิตคู่มันก็ดีขึ้นนะคือใช้ชีวิตให้มันดีขึ้นนะคะรักกันไปให้มากๆเพราะเวลาเราอยู่ในโลกเนี้ยไม่รู้มันจะนานขนาดไหนใช่ไหมขออยู่ในชีวิตที่เลือกของเธอได้ไหมอยากลืมตาแล้วได้พบเธอจนวันสุดท้ายมีความของแฟนพี่หนุ่มกันชัยพี่เมย์ที่เขาพูดว่าตื่นมาก็ยังรักเขาเหมือนเดิมรักเหมือนวันแรกก็ยังหลงเขาเหมือนเดิมต่อนะอยากเป็นคนที่ได้นอนดูดาวข้างเธออีกหมื่นวันและเอนไปจุมพิตเธอสักล้านครั้งอยู่กับฉันเป็นนานๆเธออันนี้น่าจะแก้มช้ำทั้งหมดนะคะช้ำแล้วแหละแก้มอะค่ะจุมพิตสักล้านครั้งวันนึงนี่ต้องเท่าไหร่เดี๋ยวเฉลี่ยหารเท่าไหร่เนี่ยแต่มันมีจริงทุกวันนี้บุ้มกระบอกไปไหนก็ต้องหอมแก้มกันตลอดเพราะว่ามันเป็นเหมือนเป็นการแบบบอกรักแม้จะโกรธกันก็แบบ
นิดนึงอย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้ความรักมันลดน้อยลงมันมีผลจริงๆนะทุกคนกอดกันหอมแก้มกันไม่ว่าจะโกรธกันยังไงก็ตามก็ต้องทำนะคะเพื่อให้รู้ว่าเรามีรักเขานะแต่แค่งอนเฉยๆต่อนะคะยังมีเพลงรักเป็นพันบทเพลงรอแชร์ให้เธอฟังอันนี้โคตรขำตอนที่บูมฟังอ่ะไม่ใช่เพลงธรรมดาคลิปทั่วไปด้วยบูมเคยลงสตอรี่ไว้ว่องอ่ะส่งให้บูมเยอะมากส่งจนบูมแบบถ้าเปลี่ยนเป็นเพลงก็ก็คงประมาณนี้แหละส่งให้กูเยอะเหลือเกินเธอดูหรือยังสตอรี่ไอจีเธอส่งเก่งส่งให้ฉันฟังเก่งก็ดีแหละเขาเห็นเรามีความสัมพันธ์ไงเขาอยากจะแชร์เรื่องราวดีๆให้อย่างเงี้ยเขาก็ส่งมานะคะอย่าไปรำคาญเลยนะคะใครที่เพื่อนส่งมาแฟนส่งมาอย่าไปรำคาญเขาเลยนะยังมีอีกหลายทริปที่เรานั้นยังต้องไปเที่ยวด้วยกันจริงค่ะทุกวันนี้ก็คืออยากไปตรงนี้เธอแต่รอก่อนนะยังไม่ได้ตังค์ไม่เอาก็คือรอก่อนยังแบบต้องทำบ้านอีกอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องรอต่อไปไม่รวมอีกเรื่องที่ยังสำคัญลูกเราที่สักวันจะเกิดมาโคตรชอบประโยคนี้สักวันที่ต้องเกิดมายังไม่รวมเรื่องนี้นะเรื่องตื่นเต้นในชีวิตคือเรื่องการมีลูกนะคะก็คือเรื่องนี้ก็สำคัญที่สุดสำคัญมากๆนะคะการมีลูกเนี่ยด้วยพันธสัญญาของความรักก็คือมีลูกนี่แหละสัญญาความรักนะเกิดจากความรักของเราทั้งคู่นะคะและมีดาวหางดวงนึงที่ยังโคจรในอวกาศในช่วงชีวิตจะมี1ครั้งที่มองเห็นได้ด้วยตานะคะก็75ปีมาทีเนาะดาวที่ฉันยังไม่เคยเห็นมาก่อนขอให้ถึงวันนั้นได้มีเธอรอดูมันด้วยกันกับฉันโคตรซึ้งอ่ะไอประโยคสุดท้ายเนี่ยดาวที่ฉันยังไม่เคยเห็นมาก่อนขอให้ถึงวันนั้นนะได้มีเธอรอดูมันด้วยกันกับฉันนะโคตรซึ้งประโยคนี้แบบกินใจโคตรเลยนะคะจบไปแล้วนะคะเนื้อเพลงหวานมากหวานจริงๆนี่ต้องไปบอกรักว่องว่องเราจะอยู่รอดูดาวหางฮันเลด้วยกันนะไปอีกหลายๆรอบเลยอย่างนี้นะก็คงน่าจะ200-300ปีอะค่ะโอเคทุกคนไปบอกรักแฟนด้วยใช้ดาวหางฮันเลกันนะคะเนาะวันนี้มาแบบละมุนเนาะโอเคบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะไปบอกรักแฟนกันเยอะนะบายบาย